มาดูกันนะครับหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงไปกว่า20จุดนะครับมุมมองนักวิเคราะห์กังวลหรือเปล่ากับหุ้นของเดลต้าที่ลงมารอบนี้มาพูดคุยกันกับคุณวิชัยเลิศสมพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์จาก InnovestX ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนักวิเคราะห์ครับครับพี่วิชัยครับวันนี้เซตลงมาแรงพอสมควรเลยนะครับความกังวลที่เกิดขึ้นตรงนี้น่ากังวลต่อเนื่องมากขนาดไหนนะครับจากเคสของเดลต้าจะฉุดเซตอีกไหมฮะจริงๆต้องแยกเลยนะฮะวันนี้ต้องยอมรับว่าเดลต้าเนี่ยทำให้เซตดูแย่เกินจริงไปเยอะเลยนะครับคือเซตตัวเดียวเนี่ยที่ปรับลดลงเนี่ยดึงดัชนีประมาณ29จุดนั่นหมายความว่าถ้าปัดเดลต้าออกไปวันนี้เซตบวกประมาณ7จุดครับนะฮะคือถ้าดูแยกกันจะเห็นภาพชัดเลยเราเห็นหุ้นตัวใหญ่ๆบวกสวนตลาดนะฮะปตท. AOT Advance CPO อุตสาหกรรมไทยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักลงทุนก็อาจจะต้องเลือกดูราคาหุ้นเดลต้าด้วยนะครับในเดลต้าเองเนี่ยก่อนหน้านี้ขึ้นมารุนแรงมากนะครับราคาหุ้นณราคาปิดเมื่อวานนี้เนี่ย market cap ของเดลต้าเนี่ยสูงถึง 2.1 ล้านล้านบาทนะครับมันใหญ่โตเหลือเกิน PE 100เท่านะเป็นตัวพื้นฐานเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นตัวนี้มี free float น้อยทำให้มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นพอถูกตลาดเตือนเรื่องมันกินกำไรเยอะไปจนติดcash balance ต้องเทรดด้วยชีcash balanceนะครับทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาเรื่องของงบ Nvidia ที่ประกาศออกมาจริงๆเป็นงบที่ดีเลยนะครับจริงแต่ว่า Nvidia เนี่ยถูกคาดหวังไว้ในเกณฑ์ที่สูงมากๆนะครับพอส่งสัญญาณว่าไตรมาส4เนี่ยยังโตอยู่นะแต่จะโตในอัตราที่ชะลอลงนะฮะก็ทำให้มีแรงขายในหุ้นที่เกี่ยวข้องออกมาแต่เข้าใจว่าตัวเดลต้าเนี่ยติดเรื่อง valuation ที่ค่อนข้างสูงนะครับการปรับฐานของตัวเดลต้าก็ทำให้หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นปรับฐานลงมาด้วยเช่น KCE ลบไป 4.5% นะตัว HANA เนี่ยก็ลบต่อเนื่องจากวันก่อนอีก 5% เป็นต้นนะครับแต่ส่วนตัว HANA เนี่ยก็ต้องโดนผลกระทบจากการที่ลูกค้าโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยชะลอการสั่งซื้อนะครับเนื่องจากจะรอดูความชัดเจนผลกระทบจากนโยบายการค้าของทางสหรัฐก่อนที่มุ่งที่จะเก็บภาษีเพิ่มจากจีนนะครับซึ่งอันนี้ทำให้แนวโน้มของตัวธุรกิจที่เกี่ยวพันกับจีนเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้ตลาดยังเฝ้าติดตามสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทางรัสเซียเนี่ยใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับโจมตียูเครนนะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ใช้อาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงในการโจมตีนะครับก็ทำให้เกิดความกังวลเพราะสถานการณ์ตรงนี้มันจะดูรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทางสหรัฐเนี่ยเปิดให้ทางยูเครนเนี่ยใช้อาวุธในการโจมตีกลับทางรัสเซียนะฮะเรียกว่าความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยขยับขึ้นชัดเจนนะครับดูจากราคาทองคำในบ้านเราก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยขยับขึ้น600บาททีเดียวนะครับนอกเหนือจากประเด็นที่กล่าวมาเนี่ยก็ยังมีเรื่องเฉพาะตัวหุ้นเช่นเรื่องที่ทางท่านรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยสั่งให้ทางกกพ.เนี่ยระงับการเปิดตัวรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเฟสที่2ชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็ทำให้หุ้นไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหลายๆตัวที่ก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองอยู่ในช็อตดิสแรกนะที่มีโอกาสจะได้เนี่ยตอนนี้ราคาก็ถอยลงมานะอันนี้ผมเชื่อว่าแค่ช่วงคราวนะครับในสุดก็จะเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ประเด็นต่อเนื่องที่ยังติดตามอยู่ก็คือการปรับโครงสร้างนี้ภาคประชาชนนะครับตรงนี้โดยสุทธิเนี่ยอาจจะบวกลบๆในภาพรวมไม่มากนะครับเพียงแต่ว่าในหลายธนาคารเนี่ยมีหลายอย่างที่น่าจะได้ประโยชน์เช่นตัวธนาคารกรุงเทพเป็นต้นครับครับมาประเมินแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อจากนี้ไปหน่อยนะครับประเด็นของเดลต้ารับรู้ไปหมดหรือยังจะกดดันหุ้นไทยต่อไปแค่ไหนมองแนวรับแนวต้านแล้วก็การปรับตัวในแนวโน้มต่อไปยังไงครับถ้าดูเฉพาะระดับดัชนีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเดลต้าทำให้ตัวเซ็ตเนี่ยเสียศูนย์นะหลุดตรงแนวรับแถว1450ลงมานะครับอาจใช้จังหวะในการแกว่งย่ำฐานสักพักหนึ่งอย่างไรก็ดีเนี่ยอยากถ้าตัดตัวเดลต้าไปเนี่ยภาพส่วนใหญ่ก็ยังเป็นลักษณะของการ
กว่านย่ำฐานออกด้านข้างนะครับอยากให้ท่านนักลงทุนเนี่ยดูที่ปัจจัยพื้นฐานรายหุ้นซะมากกว่านะครับไม่ควรจะดูความผันผวนเนื่องจากเดลต้าทำให้ตลาดเนี่ยมันพลอยเพี้ยนตามไปด้วยนะฮะตอนนี้เป็นเรื่องของการเรียกว่าเลือกหุ้นลงทุนหลายตัวซะมากกว่าค่ะครับกลยุทธ์ในการคัดหุ้นของเรานะครับจากทาง InvestX ให้คำแนะนำคุณผู้ชมยังไงบ้างครับเรายังมองว่าน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมานะครับซึ่งหลายๆมาตรการเนี่ยพุ่งเป้าเข้าไปกระตุ้นกำลังซื้อนะหรือลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้เรื่องค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนนะครับเพราะนั้นเรามองว่าหุ้นในกลุ่มครับปลีกเนี่ยก็ยังอยู่ในข่ายที่ได้ประโยชน์อยู่นะฮะเราเห็นหลายตัวขยับขึ้นไปแต่บางตัวยังพักอยู่เราก็มองว่าเป็นโอกาสในการเก็บสะสมเช่น CP Extra นะครับซึ่งเรามองว่านอกเหนือจากได้ประโยชน์จากมาตรการแล้วเนี่ยตัวการปรับโครงสร้างทางการเงินที่ผ่านมาแนวโน้มดอกเบี้ยที่ปรับลดลงเนี่ยได้ช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะเรามองว่ากำไรไตรมาส4น่าจะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้แล้วก็ยังมีทิศทางที่ขยายตัวในปีหน้าด้วยค่ะส่วนการปรับโครงสร้างนี้ประชาชนเนี่ยจะมีบางแบงค์ได้ประโยชน์บางแบงค์เสียประโยชน์นะครับเราเจาะเข้าไปเดี๋ยวเราพบว่าบางเทศเนี่ยมีสัดส่วนของหนี้ภาคครัวเรือนในส่วนของพวกที่เป็น SME กับพวกที่เป็นรถยนต์เนี่ยน้อยถึงไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของประโยชน์เน็ตเนี่ยเราเชื่อบางเทศน่าจะได้ประโยชน์อยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้รายละเอียดที่กำลังจะทยอยออกมาเนี่ยอาจจะทำให้แบงค์ที่มีสัดส่วนของสินเชื่อรถยนต์เยอะๆอย่างเขียนนาคินอย่างทิสโก้อย่าง TTB เนี่ยอันนั้นอาจจะสุทธิและเป็นลบเล็กๆแต่แบงก์เทพน่าจะเน็ตเป็นบวกเพราะในช่วงที่ราคาแบงก์เทพปรับย่อตัวลงเนี่ยเรามองเป็นโอกาสของการเก็บสะสมครับครับมาดูเรื่องของต่างประเทศกันบ้างครับปัจจัยที่เข้ามากดดันนะครับการซื้อขายช่วงนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของสงครามเรื่องของนโยบายจากโดนัลด์ทรัมป์ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนตลาดตอนนี้เรารับรู้ข่าวไปหมดหรือยังหรือว่ายังมีโอกาสปรับตัวลงไปต่อทั้งจากเรื่องของน้ำมันหรือว่าหุ้นก็ตามครับเราคิดว่าเรื่องทรัมป์ทรัมป์เทรดเนี่ยได้สะท้อนไปเยอะพอสมควรนะฮะน่าสังเกตนะครับว่าความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ถูกปรับลดลงมาเยอะพอสมควรถ้าย้อนไป1เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังมีความมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะปรับดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งก่อนสิ้นปีนี้ในการประชุมเดือนธันวาคมนะครับแต่ตอนนี้โอกาสตรงนั้นลดลงไปเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตลาดได้มีการสะท้อนทั้งทรัมป์เทรดทั้งเรื่องจังหวะการปรับลดดอกเบี้ยไปเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้ก็คงจะเริ่มกลับไปดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับซึ่งในช่วงปลายสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการใช้จ่ายในช่วง Thanksgiving นะครับรวมถึง Black Friday ด้วยตรงนั้นน่ะจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการใช้จ่ายในสหรัฐต่อไปซึ่งจะมีอิทธิพลต่อเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็จังหวะการปรับลดดอกเบี้ยด้วยนะครับงั้นเรามองว่าน่าจะรอปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาเพิ่มเติมโดยณขณะนี้เนี่ยเราจะจับตาดูเรื่องสถานการณ์ในรัสเซียยูเครนมากขึ้นค่ะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแนวโน้มค่าเงินบาทบ้างครับช่วงนี้เรามองยังไงบ้างครับตรงก็เป็นภาพตรงข้ามคือก่อนหน้านี้เนี่ยพอทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยตัวดอลลาร์แข็งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในฝากตรงข้ามเนี่ยก็กดดันให้เงินบาทรวมถึงสกุลเงินในภูมิภาคเนี่ยอ่อนค่าลงนะครับของเราก็เป็นในภาพนั้นที่ไปแตะตรงบริเวณแถว35บาทต่อเหรียญ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มค่อยๆส่งตัวตรงแถวนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอ่อนตัวลงที่ค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับคิดว่าจากแถวนี้เนี่ยน่าจะชะลอละนะฮะถ้าจะอ่อนไปจากตรงจุดนี้ก็น่าจะไม่เยอะครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่วิชัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากทางคุณวิชัยเรื่องสุขภาพนะครับจากทาง InvestX มองเรื่องความรับรู้กันไปเยอะแล้วนะครับหลังจากนี้เองก็อาจจะต้องรอพัฒนาการทางด้านการเข้าสู่ตำแหน่งนะครับขณะที่ปัจจัยในประเทศต้องลุ้นในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่ออกมานะครับว่าจะออกมาหนุนนำมากน้อยขนาดไหนส่วนปัจจัยเดลต้านะครับถือเป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะครับในเชิงน้ำหนักต่อหุ้นไทยถือว่าจริงๆแล้วหุ้นไทยยังปรับบวกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเองมุมมองการลงทุนยังให้น้ำหนักหุ้นโดเมสติกเพลย์นะครับวันนี้ตัวเด่นเป็น CP Extra นะครับแล้วก็ BBL ครับนี่คือทั้งหมดในช่วง Set 5 PM ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์
แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ